ไปดูเหตุการณ์ที่ลำปางบ้างดีกว่าครับเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาทหารคนหนึ่งนะฮะพลทหารสุภาวุฒิหรือว่าขวัญคุณผู้ชมฮะทหารคนนี้จริงๆถูกขังคุกอยู่ในเรือนจำมณฑลทหารบกที่32ดูหน้าตาก็ตี๋ๆซื่อๆปรากฏว่าแหกห้องขังในค่ายทหารนะฮะแล้วความแสบคืออย่างนี้พลทหารสุภาวุฒิยังไปขโมยรถของชาวบ้านอีกซึ่งเขาเสียบกุญแจรถเอาไว้แล้วหนีฮะเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็เลยต้องประสานตำรวจล่าเดี๋ยวให้ดูวงจรปิดหน่อยไหมป้ายมันมีวงจรปิดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแค่ปีนรั้วค่ายทหารออกมานี่ก็ว่าเก่งมากแล้วนะคะหลังจากนั้นไปชมมาสิว่ายากแล้วว่ายากนะว่ายากก็ลำบากมากแล้วไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยตอนที่ออกมาไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านค่ะแล้วก็ขับหลบหนีมาตามเส้นทางก็คือแถวค่ายทหารบ้านของชาวบ้านคือบ้านก็อยู่หลังค่ายนะพอปีนหนีออกมาแล้วอะค่ะแล้วก็ไปชิงรถมอเตอร์ไซค์ที่ชาวบ้านเขาจอดแล้วเสียบกุญแจทิ้งไว้ที่พาดหัวว่าปลดทุกข์เพราะอะไรไหมฮะมันแอบไปอึแล้วมันไม่ล่าที่เขาด้วยนะฮะความเลวร้ายของมันเนี่ยนะฮะคือนอกจากจะค้ายาอึแล้วไม่ลาดยังขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วคนเราเวลาเรามีบ้านอยู่แถวค่ายทหารเอาจริงนะเป็นผมก็รู้สึกปลอดภัยก็คือค่ายทหารใครจะนึกค่ายทหารแอบมาอึใส่บ้านฮะแล้วความแสบนี่แหละฮะเปิดรูปผู้ชายเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยนะฮะรูปที่หน้าตี๋ๆเนี่ยแหละฮะสุภาวุฒินี่แหละนะฮะขโมยมอเตอร์ไซค์เป็น Honda Dream สีดำหมายเลขทะเบียน1 กไก่ ช.ชิง 4043หลังจากนั้นทหารเลยต้องไล่ล่ากันเป็นการด่วนนี่ฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณสมบูรณ์ยะม่อนแก้วเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดบังเอิญว่าคุณผู้ชมก่อนขโมยมาเข้าใจอะทหารก็ปวดอึเป็นเหมือนกันเนี่ยนะฮะเพราะตอนแหกค่ายคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าปวดอึมากเห็นบอกแอบไปอึก่อนนะฮะแล้วไม่ลาดแล้วก็เดินมาไขมอเตอร์ไซค์เขาไปถามว่าบอกพี่แล้วพี่รู้ได้ไงว่ามอเตอร์ไซค์พี่หายคุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้าของไม่รู้นะครับว่ามอเตอร์ไซค์หายรู้ตอนไหนเลยมะมีทหารมาหาแล้วก็มาถามทางด้านของคุณสมบูรณ์เคยเห็นไอ้คนหัวเกรียนรูปนี้ไหมคุณสมบูรณ์บอกใครอ่ะอ๋อมันแหกค่ายมาเห็นไหมคุณบอกว่าไม่เลยไม่เคยเห็นพอพวกทหารไปกันหมดเรียบร้อยแล้วแกเดินหามอเตอร์ไซค์แล้วฮะเพราะแกจะไปทำธุระห้องน้ำแกปรากฏว่าแกหามอเตอร์ไซค์ไม่เจอแกบอกเฮ้ยตายแล้วซวยแล้วมอเตอร์ไซค์ไปไหนเลยนึกขึ้นได้ว่ามีทหารแหกค่ายแล้วแกก็คงจะปวดอึอีกแล้วฮะแกก็เข้าห้องน้ำแกก็บอกเอ้าอึใครอึไอ้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะไหนจะต้องเสียมอเตอร์ไซค์ไหนจะต้องมาลาดซ่วมให้ด้วยเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดแม่นักข่าวแล้วมันจำเป็นต้องไปเปิดซ่วมขนาดนั้นเลยเหรอจะดูจุดเพราะว่าที่จุดนี้มันจะมีท่อนเหล็กอันนึงวางอยู่ซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะมาหาเหล็กเพื่อตีโซ่ตรวนสะเดาะตรวนออกจังหวะนั้นมันอยู่ในซ่วมพอดีก็เลยเอาปวดพอดีก็เลยปวดแล้วก็อึแล้วก็พอรีบหนีด้วยอ่ะกูกลัวคนมาเห็นนะคุณผู้ชมเคยไหมบางทีเราไม่ได้ปวดฉี่หรือปวดอืดนะแต่วันนี้เราผ่านห้องน้ำอารมณ์มันมาเหมือนกันกำลังแหกค่ายผ่านซ่วมอารมณ์มาฮะอันไหนฟังเสียงลุงดิมาจอบไว้นี้เสียบกุญแจคาไว้แกแล้วแกถอดคาไว้ถอดแล้วก็เอาพลิกมาดูไว้อยู่นี่เดินเข้ามาในนี้ขโมยจักรยานโยนเสร็จมาเข้าห้องน้ำดีแยกกับสหอละลุงอยากเข้าห้องน้ำหน่อยมาเข้าโต๊ะเล็กนี่แหละเด็กอันนี้มันจะอิงอยู่อย่างนี้นี่นะนี่เราทิ้งอยู่งี้จะมาเข้าห้องน้ำหน่อยนึกในใจเฮ้ยมึงเอาของมาให้กูเอาของมาให้ไม่ยอมกดจะโคกให้ดูต่างหน้าอีกสงสัยมาจะงัดตัวก็ได้นะอ๋ออาจจะเอามางัดตัวแต่ไม่มีตัวทิ้งไว้ที่บ้านนี่ไม่มีโกรธนะคือมอเตอร์ไซค์หายเนี่ยเข้าใจว่าคงไม่โกรธเท่ากับอึแล้วไม่ลาดน้ำเพราะแกแค้นมากแกด่าเลยนะเมื่อกี้ด่าหยาบด้วยใช่ไหมนี่ฮะคือเข้าใจอ่ะอย่างผมเนี่ยเป็นไหมคุณเป็นไหมเวลาสมมติแค่ปวดฉี่ปกตินะแต่เวลาเดินผ่านน้ำมันแบบมันต้องปล่อยแล้วอ่ะเข้าใจว่าพลทหารคนนี้คงเป็นฮะแล้วเข้าใจว่าตอนที่หนีคุณผู้ชมฮะลุงแกเล่าให้ฟังเลยนะฮะบอกว่าแกมารู้ความจริงตอนทหารแห่กันมาที่บ้านแกก็เอาตายแล้วรู้ว่ามันมีคนแหกค่ายสุดท้ายนี่ฮะลุงแกพาเราไปดูอ๋อมันมีนี่ปีนรั้วใช่ไหมติดกับค่ายทหารพอปีนออกมาแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเหมือนกันจะมีรอยรองเท้าอ่ะนะคะรอยนี่รอยมีอะไรเนาะทั่วเลยอาจจะเป็นรอยเกิบเลยติดดินนี่นะนี่รอยเท้าตรงนี้ด้วยรอยเท้าเนี่ยมันมีเสาที่พิงจับได้ไปดูอ๋อตรงนี้มันเดือดอ๋อปีนขึ้นมาจากตรงนี้มันมีรองเท้าอยู่ เขามาดูหลายคนอะไรหอว่าอาจจะเนี่ยลอยคือน่าจะปีนเข้าทางนี้ทางนี้มันก็เดินไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็เดินล้อไปเลยล้อไปเจอจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้านอาจจะปวดท้องก่อนอาจจะปวดท้องก็จังหวะเอ้ยคุณแจจังหวะมันได้เนี่ยนะฮะคือล่าสุดมีเสียงสัมภาษณ์หรือเปล่าเนี่ยเห็นลุงแกพาเดินดูรอบบ้านแล้วเนี่ยค่ะฟังเสียงคุณลุงหน่อยไหมคะตามหารถอยู่ค่ะคุณลุงสมบูรณ์ไปที่ยายของพลทหารดีกว่าฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าทหารเอาไว้หน่อยนะฮะช่วยเขาตามหาหน่อยเพราะเป็นบุคคลซึ่งทางค่ายเขากำลังตามล่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลืมไปก่อนจะฟังเสียงยายคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ทหารคนนี้นะฮะที่อึแล้วไม่ลาดเดี๋ยวเข้าใจว่าโดนกลับเข้าไปขังคุกเนี่ยเพื่อนล้อตายเลยเนี่ยนะฮะเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะโดนจับค่ะช่วง5ตุลาคมนะคะตอนนั้นถูกล่อซื้อยาบ้ามีของกลาง90 เม็ดนะแล้วเป็นทหารเกณฑ์เอายาบ้ามาจากไหนวะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินนะว่ามันหาได้อยู่นะแต่ไม่ต้องย้อนข่าวนะฮะเดี๋ยวโดนค่ายเขาฟ้องประเด็นก็คือเอาล่ะเขาหายาบ้าได้90 เม็ดแล้วโดนล็อกตัวใช่ไหมป้าโดนจับค่ะแต่ว่าหนีท่าไหนไม่รู้นำตัวส่งฟ้องศาลทหารนะคะแล้วก็มาขังอยู่ที่ค่ายของเขาเนี่ยแหละค่ะมทบที่จังหวัดลำปางแล้วก็แหกค่ายออกมาด้วยวิธีการปีนแล้วบ้านของคุณลุงเนี่ยดันมีป่าที่เป็นรอยต่อเชื่อมกันเขาก็เลยมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงมาได้ตอน6 โมงเช้าหลังจากนั้นมีข้อมูลบอกว่าไปขับแวะที่บ้านเพื่อนขอใช้โทรศัพท์แล้วนัดคนในครอบครัวให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนให้หน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ารถมอเตอร์ไซค์คุณลุงเนี่ยเอาภาพเก่าตกใจหมดภาพเก่าตอนจับได้เรื่องยาหลังจากนั้นขโมยรถของคุณลุงไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นคันที่2แล้วคันที่2เนี่ยทำไมผมยาวจังยาวใช่ไหมคันที่2ก็ถูกเอาไปจอดทิ้งไว้แต่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวยังหลบหนีอยู่นะล่าสุดรู้สึกมีภาพเจอมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ไหมแล้วทีมงานไล่ไทม์ไลน์ถัดมาเลยฮะไทม์ไลน์หน้าถัดมานี่ฮะแล้วลองเปิดภาพจริงนี่ใช่ไหมป้ายชาวบ้านบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยจอดอยู่แล้วชาวบ้านเนี่ยพอเขาได้ข่าวว่ามีทหารแหกค่ายนะคะตอนบ่าย2มีการแจ้งเข้ามาว่าอยู่แถวแม่ทะก็คือใกล้ๆกันนั่นแหละตอนบ่าย3 โมงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าถูกมอเตอร์ไซค์คันที่2คือคันที่เปลี่ยนแล้วนะของญาติของลุงไปอยู่ต่อบ้านเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ไม่รู้ไปไหนไปต่อค่ะแล้วชาวบ้านบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาจอดตรงนี้แต่มันไม่ได้เอาของญาติไปมันทิ้งคันที่2เอาไว้แต่ยังขับของคุณลุงสมบูรณ์เนี่ยหนีต่อล่าสุดวันนี้คุณยายก็เลยบอกกับเราเนี่ยนะครับว่าพอรู้ข่าวว่าขวัญแหกคุกคุณยายเป็นลมเลยนะฮะโดยขวัญเป็นทหารเกณฑ์เกือบ2 ปีบางครั้งแอบออกค่ายนี่ไงเดี๋ยวต้องเปิดภาพตอนขวัญโดนจับหน่อยถึงว่าทำไมโดนจับผมยาวทั้งที่เป็นทหารเกณฑ์ภาพเก่าเมื่อกี้นี่ฮะขึ้นมาหน่อยคือเข้าใจตามที่คุณยายบอกเลยชอบแหกค่ายฮะแล้วถามบอกยายหลานเนี่ยแหกค่ายนี่ตอนแหกค่ายแล้วมียาใช่ไหมที่โดนตำรวจล็อกเนี่ยนะฮะแอบมานอนบ้านแล้วก็กลับเข้าค่ายเป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำแล้วก็หนีค่ายเนี่ยนะฮะตอนนี้ไม่สามารถติดต่อกับหลานได้เลยคุณยายร้องไห้เนี่ยนะบอกมอบตัวเถอะกลัวเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าหลานจะไปกินนอนที่ไหนครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันพ่อกับแม่ของขวัญเองเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงนะติดต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ขึ้นไปบนไร่ข้าวโพดดึกถึงจะกลับเข้ามาที่บ้านยังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยไปก่อเรื่องค่ะมีเข้ามาหาตอนแม่จะเข้ามาวัดเนี่ย2 คนเอ๊ะเขาตีเข้ามาตะกี้นะกี่โมงอะ9 โมงกว่านี่ค่ะ9 โมงกว่ามาหาแม่ที่วัดเจ้ามาป้ากันมาซุบกันที่ประตูวัดจะมาวัดพระเจ้าที่2 คน 2 3ที่รถเก่งสีขาวคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านชื่อว่าคุณพรบอกว่าขวัญเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา10 ปีแล้วคนในชุมชนรู้ดีเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยขวัญจะไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในค่ายตอนนั้นเนี่ยก็ยังเห็น Facebook ของขวัญเนี่ยนะครับตั้งชื่อว่าขวัญขี่พายุทะลุฟ้าขี่ม้าทะลุฟลอยนี่ชื่อ Facebook เหรอฮะขี่พายุทะลุฟ้าขี่ม้าทะลุฟลอยย่าบอกจำแม่นเลย Facebook ชื่อแปลกมากหลังจากนั้นพอเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ไม่เคยเห็นอีกเลยแต่พอกลับออกมาแสดงว่าเป็นทหารก็จะปล่อยตัวมันดีดฮะโอ้ยแล้วไปอยู่ในค่ายทหารได้ไงมีอาการดีดตอนแวะหนีค่ายออกมามีอาการดีดแล้วก็อยู่ไม่ค่อยติดฮะที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นว่าคลั่งแล้วก็ไม่เคยขโมยใครเพิ่งมารู้ครั้งนี้ว่าแอบขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหนีทหารฮะชื่อเพจตอนนั้นเขาเล่น Facebook นะเขาก็เป็นเพื่อนอย่างเงี้ย ขวัญขี่พายุทะลุฟ้าขี่ม้าทะลุฝอยน่ะพบประกาศนี้แหละโอ้ผมกับเพื่อนว่าโอ้โหไอคนนี้มันนี่เหลือเกินแต่ดูเขาก็เงียบๆเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยว่าอันนี้เท่าไหร่แต่รู้แต่เรารู้อะดูอาการอะไรมันคือดีดประจำอะที่รู้ว่าในครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าแบบของหายอะไรเขาก็ทำในครอบครัวเขามีขโมยของในบ้านที่รู้ๆเนี่ยครับได้ยินเขาว่าอยู่แต่บ้านคนอื่นเขาก็ไม่เราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ